เรื่องราวของความสนิทสนมระหว่างเจมส์จิรายุกับเต้ยจรินพรคุณผู้ชมไปดูคลิปก่อนแล้วเดี๋ยวมาคุยฮะไหนชื่นชอบผมรอไหมครับฮะผมรอไหมครับหล่อมากค่ะเราสวยป่ะไม่ครับน่ารักน่ารักไม่สวยเลยเหรอไม่ทำไมอ่ะน่ารักก็พอแล้วอยากสวยอ่ะไม่ต้องสวยแล้วครับทำไมอ่ะน่ารักก็พอแล้วคือคลิปนี้ประเด็นปัญหาเนี่ยนะประเด็นปัญหาของคลิปนี้ก็คือมันดูสนิทสนมเกินไปจนหลายคนแบบเฮ้ยต่างคนก็ต่างแบบมีแล้วหรือเปล่าแล้วทำไมดูหนิดหนมเดินถ้าไม่ได้คิดอะไรเลยนะถ้าสองคนไม่ใช่ดาราเงี้ยสองคนนี้กิ๊กเป็นแฟนอะไรกันหรือเปล่าหรอแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นเพื่อนกันน่ะก็ไม่ซีนะก็เดินได้นะปกติแล้วก็เราเนี่ยไม่ได้ซีแต่ไอคนที่เขาซีเรียสเนี่ยมันก็มีมันเลยเป็นประเด็นไงโอ้แล้วทำไมคนอื่นต้องไปซีเรียสเรื่องอย่างนี้ด้วยอ่ะแต่ที่สำคัญกรุ๊ปดีเขารู้จักกันมานานแล้วไม่ใช่ใช่เขารู้จักกันมานานแล้วแล้วอีกอย่างนึงถ้ามีรูปคู่อย่างเงี้ยอ่ะคุณผู้ชมดูรูปเนี้ยรูปเนี้ยรูปที่เกิดยืนตรงบันไดเลื่อนได้แสดงว่ามีคนถ่ายให้ไม่ได้ไปกับสองคนดูมุมลูกก็รู้คือประเด็นเนี่ยหลายๆคอมเมนต์ที่เข้ามาเนี่ยคุณผู้ชมเขาบอกว่าคู่นี้น่ารักมีความจิ้นแล้วเตรียมเรือพร้อมพาก็คือเรือลงเรือคู่จิ้นนั่นแหละรักคู่นี้เห็นเราเขินแทนยังมีคอมเมนต์บอกว่าอยากให้ทั้งคู่เนี่ยเป็นแฟนกันจริงๆแล้วก็มีอีกเพียบเลยแต่ที่เป็นประเด็นเป็นไงพี่บุ๋มข้อความนี้หนักนะคือบอกว่าคือมีคนอ่ะพออ่านข้อความจิ้นไปจิ้นมาเนี่ยก็มีการตอบกลับค่ะคุณผู้ชมขาบอกว่าก่อนจะมาเชียร์ให้เขาเป็นแฟนกันเนี่ยสงสารแฟนตัวจริงของน้องก็เถอะเขาจะเสียใจแค่ไหนหรือมีคำพูดอีกนะบอกว่าเขาแท็กแฟนเจมส์อยู่ในโพสต์มาเป็นแฟนอะไรอ่ะมารยาทเท่านั้นแหละสงครามเกิดจ้าโอ้โหตายแล้วนี่เขาก็มีการแท็กเถอะอะไรก็เรียบร้อยนะฮะล่าสุดคุณผู้ชมฮะเจอตัวเจมส์จิรายุที่มาโปรโมทหนังสายรักสายมูสุดยิ่งใหญ่แห่งปีหนังเรื่องนี้ฮะอโยธยามหาละรวยนะฮะค่ะคือเจมส์จิเนี่ยประกบคู่นางเอกฮอตโบเมลดากำกับการแสดงโดยพี่ใหม่พวัตใกล้เข้าฉายทุกโรงภาพยนตร์2ธันวาคมนี้แล้วเนี่ยคุณผู้ชมหนังเรื่องนี้ต้องจับตาดูนะฮะทีนี้เจมส์เนี่ยก็ต้องมาชี้แจงนะฮะว่าพี่เอาจริงนะไอ้เรื่องคลิปเรื่องอะไรดูหนิดหนมกันเกินเหตุจนเป็นสงครามโซเชียลเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยทุกคนอย่าไปคิดมากเจ้าตัวก็ยังไม่คิดเลยเนี่ยนะฮะคือตัวเองเนี่ยรู้จักกับสาวเต้ยและสนิทกันอยู่แล้วย้อนไปตอนนั้นคุณผู้ชมจำให้ดีหลายคนบางทีความจำสั้นไงนางเคยเล่นหนังด้วยกันเรื่องไทม์ไลน์เร็วๆนี้ก็จะมีงานละครด้วยกันก็เลยมองในแง่ดีว่าแฟนคลับจับจิ้นก่อนละครมาคือเจมจิบอกว่าก็ดีเหมือนกันคืออย่าไปมองเป็นเรื่องซีเรียสค่ะคือหลายคนอย่างที่บอกอะบุ๊กโกะบอกว่าเจ้าตัวเขายังไม่เห็นจะซีเรียสอะไรเลยเขาไม่ได้คิดอะไรอย่างนั้นเขาเป็นเพื่อนกันมานานมากใช่คือตัวดาราเองสองคนเนี่ยเขาไม่ได้คิดอะไรเลยประเด็นที่มันเกิดเนี่ยเกิดจากคำคอมเมนต์และบางคำคอมเมนต์เข้าไปอาจจะไม่ถูกใจคอมเมนต์ว่าเอ๊ะก็เขามีแฟนอยู่แล้วแต่มันไม่ได้หมายความว่าการจิ้นมันจะเป็นเรื่องจริงได้เธอเข้าใจป่ะคนเขาดูแล้วเขาอินคนวงการบันเทิงจะสนิทกันไม่ได้เหรอใช่งงเหมือนกันกับเรื่องนี้เอาไปฟังเสียงเจมส์ค่ะอันนั้นก็ไม่มีอะไรคือไปกินข้าวกันเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดละครเรื่องใหม่กับเขาใช่ชื่อว่ามาตาลดาก็เดี๋ยวมีเต้ยเป็นนางเอกใจไหมคะโซเชียลร้อนฉ่าก็ไม่ได้ตกใจมากนะคือจริงๆอะผมไม่ได้เห็นอะไรมากเลยช่วงนั้นแบบเป็นช่วงที่กลับมาทำงานแล้วก็อ๋อหรอมีหรออะไรเงี้ยก็ไม่ได้ไปดูในดีเทลลึกๆว่ามีอะไรหรือไม่ได้ดูคอมเมนต์อะไรเงี้ยเป็นเรื่องของแบบเป็นความคิดของแบบแต่ละคนอะไรเงี้ยซึ่งความเห็นมันต่างกันได้ไม่มีปัญหาอะไรเงี้ยแต่ก็ถ้าเกิดจิ้นก็ดีเพราะว่าเดี๋ยวก็มีละครเรื่องใหม่ด้วยกันอะไรเงี้ยครับก็เต็มจิ้นได้เต็มที่ใช่ก็ได้หมดแหละครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของแบบในละครในเรื่องการแสดงอะไรเงี้ยมากับแฟนคลับว่าแบบว่าจะเย็นๆจริงๆมันไม่ได้มีอะไรเลยไม่ได้มีอะไรเลยครับใช่ก็เป็นแบบเพื่อนกันรู้จักกันสนิทกันอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็จิ้นขึ้นเหมือนกันนะเต้ยเจมจริงๆขึ้นก็ดีนะก็ดีครับเพราะมีละครคู่กันเราจะได้แบบอินกันมากขึ้นก็มองเป็นเรื่องดีไปจิ้นก่อนละครมาใช่ก็ดีโปรโมทไปอย่างเงี้ยมองในแง่บวกไปนั่นเองแต่ถ้าในความจริงไม่มีอะไรคู่นี้ไม่มีอะไรหรอกขนาดเขาตอบเองเขายังรู้สึกไม่มีอะไรเลยเพราะเขารู้สึกว่าไม่เป็นไรถ้าคนจิ้นก็ดีเพราะว่าเขากำลังจะมีละครด้วยกันด้วยนะ